รู้แล้วรวยด้วยกองทุนรวมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนครับเพราะว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากนะครับแล้วหลายๆคนนั้นก็ใช้ทฤษฎีนี่แหละครับในการลงทุนเพราะว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนั้นสามารถขจัดปัญหาการลงทุนผิดจังหวะเวลาได้ครับซึ่งหลักเกณฑ์ในการลงทุนครับใครๆก็ทราบกันดีครับนั่นคือซื้อในราคาที่ถูกและขายในราคาที่แพงแต่ในความเป็นจริงนั้นใครที่จะสามารถซื้อราคาถูกและขายในราคาแพงได้ตลอดเวลาล่ะครับส่วนใหญ่จะไปซื้อมาตอนราคาสูงซะด้วยซ้ำซึ่งการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนนี่แหละครับจะช่วยให้กระจัดปัญหาเวลาที่ลงทุนผิดพลาดในส่วนของจังหวะเวลาแถมยังจะช่วยสร้างวินัยให้นักลงทุนครับให้ผู้ลงทุนนั้นเพราะว่าจะต้องมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องครับเช่นลงทุนทุกๆวันที่1ของทุกๆเดือนครับแล้วก็ไม่ว่าจะ NAV นั้นจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามบางเดือนก็ได้ค่า NAV ที่สูงบางเดือน NAV ต่ำแต่หลังจากถัวเฉลี่ยกันแล้วครับเราก็จะได้ NAV ที่ไม่สูงจนเกินไปหรือไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนี่แหละครับคือทฤษฎีของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนครับ